สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ NTC TV ครั้งนะคะวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยในเกม Oxygen Not Included ค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะถึงความรู้สึกในการเล่น Oxygen Not Included เป็นครั้งแรกนะคะในแนวของการรำลึกความหลังกันนะคะว่าแรกๆเนี่ยเราทำอะไรโง่ๆไปบ้างเราพลาดอะไรไปบ้างนะเราแต่ทุกครั้งที่เราพลาดใช่ไหมก็เป็นการเรียนรู้ให้กับตัวเราเองนะคะงั้นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยปกติจะชอบเล่นเกมแนวบริหารจัดการอะไรเงี้ยโรลเลอร์โคสเตอร์อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าซิตี้สกายไลน์เนี่ยชอบมากแล้วก็ตอนแรกที่มาเล่นเกมนี้ได้เนี่ยเพราะว่าในกลุ่มเกม City Skyline Community เนี่ยมีคนเอาเกมนี้มาโพสนะคะ Oxygen Not Included เอามาโพสแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเกมแนวบริหารทรัพยากรเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สนใจเอ้ยมันน่ารักดีว่ะอะไรเงี้ยตัวละครอันนั้นก็เป็นแบบ expectation นะเป็นความคาดหวังว่าคงจะเจออะไรที่แบบน่ารักกิ๊งอะไรอย่างเงี้ยแบบออกแนวไปอวกาศแบบชิลๆอะไรอย่างงี้แต่พอเข้ามาเล่นจริงแล้วโอ้โหระบบอะไรวุ่นวายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะสำหรับเกมนี้คือคนละเรื่องกับที่คิดไว้ในตอนแรกนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความสนุกอีกอย่างนึงอีกแบบนึงเป็นความท้าทายนะพูดมายาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังแรกของเราเลยดีกว่านะคะอันนี้คือเซฟเก่าสุดที่เราจะเจอนะคะของเราซึ่งอันนี้ตั้งแต่เกมยังไม่สมบูรณ์นะคะมีดูแคนอยู่11คนอยู่ได้26วันเหรออันนี้คือไงเนี่ยต้องลองกดเข้าไปดูนะไม่แน่ใจว่าอันนี้หรืออันนี้นะคะที่เป็นแพทที่เป็นเซฟแรกของเรานะอันนี้เล่นยันตีสามครึ่งเลยเหรอไปดูกันดีกว่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในดาวดวงแรกที่เราเริ่มเล่นนะคะ The Ramshackle Galaxy นะซึ่งจากดูจากวันที่บันทึกไว้ล่าสุดนะคะก็คิดว่าน่าจะเริ่มเล่นประมาณต้นปีที่ผ่านมามาถึงต้นปีก่อนหน้านี้นะต้นปีเมื่อ1ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ตรงนี้เราเห็นอะไรบ้างนะคะเราเห็นอะไรเหลืองๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยแบบมีแต่เหลืองๆนะคะตอนนี้แล้วก็ทำไมถึงมาสร้างนี้ควิดปั๊มให้ตรงนี้นะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งตอนนี้ดูในภาพรวมนะคะก็น่าแปลกใจทำไมมาตั้งนี้ควิดฟิลเตอร์ไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็นี่เห็นไหมคะมีแต่แบบเรื่องเหลือเต็มไปหมดเลยเรามาดูชาโดว์กันดีกว่าเพราะงั้นอันนี้ดาวนี้ชัดเจนนะคะว่าที่เราเลือกที่จะไม่เล่นต่อเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าสมมติว่าตอนแรกใช้แหล่งน้ำจากตรงนี้ใช่ป่ะสักพักอ้าวน้ำติดเชื้ออ่ะงั้นย้ายนะคะย้ายมาใช้บ่อ นี้สักพักอ้าวติดเชื้อเหมือนกันสักพักมาใช้บ่อ นี้อ้าวมีแต่น้ำติดเชื้อนะคะเพราะงั้นคิดว่าที่เลิกเล่นดาวนี้ไปน่าจะเป็นเพราะว่าเจอปัญหาน้ำติดเชื้อแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงนะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังแบบว่าป้องกันไม่เป็นไงป้องกันการติดเชื้อไม่เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นเซตแรกที่เริ่มเล่นเลยนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยออกซิเจนเสียเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้ก็เต็มไปด้วยออกซิเจนเสียคือแบบว่าไม่ได้ทำที่ทิ้งน้ำมั้งเนี่ยไม่ได้ทำที่ทิ้งน้ำเสียนะคะมันเลยมีแต่น้ำเสียเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้ก็มีการพอโปะนิดหน่อยเนาะแล้วก็ยังเล็กๆแคบๆอยู่นะคะสำหรับอันนี้ในคมแรกของเรานะก็น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเตียงแพทย์อยู่ตรงกลางมีโต๊ะคือแบบดูทำอะไรไม่โคตรไม่เป็นระเบียบเลยค่ะตอนนี้แล้วก็นี่นะคะก็เป็นจุดที่ผู้เล่นใหม่แรกๆอาจจะพลาดเหมือนเราแล้วก็มีคนตายแล้วด้วยเนี่ยมีคนอ๋อยังไม่มีนะคะเราแค่สร้างไว้เฉยๆสร้างไว้เฉยๆทำไมก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผู้เล่นใหม่ๆก็อาจจะพลาดกันนะก็คือเรื่องของการติดเชื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันป้องกันได้ง่ายนิดเดียวเองนะคะก็คือว่าตรงไหนที่เป็นขอบของน้ำเนี่ยเราก็แค่ทำกั้นขึ้นมาอย่างนี้เนาะมันก็จะทำให้น้ำที่แบบดุบฉีราดเนี่ยไม่ไหลลงไปปนข้างล่างแหละอย่างเงี้ยเอากั้นขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมมาสร้างลิควิดปอมไว้ตรงนี้วะอ๋อตอนแรกอาจจะแบบมีน้ำท่วมตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นดาวแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูดาวต่อไปกันสำหรับเซตเทอร์เมนนะคะตอนนี้ดาวนี้เราจำได้ว่าเราเล่นได้โอเคอยู่นะเซตเทอร์เมนเหมือนดาวเซตเทอร์เมนจะเป็นดาวแรกที่เราเริ่มจะเล่นได้ดีนะคะแล้วก็เลยแบบว่าเล่นมาเรื่อยๆเนาะ
แล้วก็เนี่ยค่ะสังเกตว่าหลังจากเซฟเซตเทอร์เมนเนี่ยอยู่ที่112ไซเคิลเนาะแล้วก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆ124 164อย่างเงี้ยก็คือว่าเราเริ่มจะแบบว่าเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบเปลี่ยนไซเคิลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอปัญหาที่ต่างกันนะแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยจนมาเล่นของ NETC Lab นะคะแล้วที่ว่าทำเป็นคลิปช่วงแรกๆไปก่อนที่ตัวเต็มจะเข้าเนาะแล้วก็โฮมนี่จำไม่ได้ส่วน Space Station อันนี้ก็อ๋อที่เราเล่นของอาบูเรียนะคะอันนี้เอ้ยวอร์ดันเต้นะคะแบบแมปวอร์ดันเต้นะอันนี้ก็อันนี้ใกล้จะไปอวกาศด้วยแหละขึ้นมาถึงพื้นผิวแหละอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ไอซ์แลบตัวนี้ที่เรายังเล่นไว้อยู่นะยังไม่สิ้นสุดโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดเซฟเซตเทอร์เมนอีกอันนึงมาดูนะคะว่าเล่นไว้เป็นยังไงบ้างนะ112ไซเคิลนะแล้วเราจะมาสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกันนะคะผู้เล่นมือใหม่ควรจะรับมือกับเรื่องอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นดาวดวงที่2ที่เราเล่นนะคะ The Settlement นะซึ่งดูจากภาพรวมเนี่ยก็อาจจะดูดีใช่ไหมมีดุกอยู่8คนแล้วก็ดูสร้างอาณานิคมมาโอเคอยู่นะแต่ว่าที่เราพลาดนะคะคือจุดนี้นะคะจุดนี้นั่นเองสังเกตเห็นได้ไหมคะก็คือว่าตอนนี้เราไม่มีไฟเหลือแล้วนะแบบไม่มีทรัพยากรมาผลิตไฟจากถ่านหินแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่หลายๆคนก็ประสบพบเจอกันเหมือนกันนะก็คือเรื่องการใช้ไฟฟ้านะทรัพยากรหมดถ่านหินหมดเอาอะไรมาแทนดีนะคะเป็นเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราเล่นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตัวเราเองสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะมันก็เลยแบบว่าเหมือนยังเป็นข้อจำกัดเรื่องที่แบบยังไม่รู้ก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงต่ออะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าดาวนี้สุดท้ายจบลงด้วยการที่ดูเครียดเกินแล้วก็ลูกก็ค่อยๆทยอยตายไปก็เลยไม่ได้เล่นต่อแล้วก็ไม่ได้เซฟช่วงนั้นไว้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดถ้าเกิดจะพูดถึงต้นตอของปัญหาสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มักจะแบบหลงกลกันนะคะก็คือเรื่องของการรับดุ๊บเข้ามาเยอะภายในช่วงเวลาสั้นๆนะคะโดยที่ตอนนี้เรามีดุ๊บอยู่8คนใช่ไหมการที่มีดุ๊บเยอะเนี่ยข้อดีคืออะไรคืองานเสร็จเร็วแต่ข้อเสียก็คือมันใช้ออกซิเจนเยอะนะคะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าอาจจะเยอะขึ้นใช้อาหารกินอาหารเยอะขึ้นซึ่งเซตเทอร์เมนตอนนี้สภาพก็คือแบบแย่มากแบบออกซิเจนแทบจะหมดและไม่มีออกซิเจนเหลือแหละแล้วก็เพราะว่าไฟฟ้าก็จะหมดด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือออกซิเจนที่เหลือเพราะงั้นเนี่ยยังไงดาวนี้ก็ล่มแน่นอนถ้าเราแบบว่าไม่สามารถหาทรัพยากรมาเติมไฟได้ทันอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าการเล่นเกมนี้คือต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นลูปไปก็คือคุณรับดุบเยอะโอเคงานเสร็จเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่างานที่ให้ดุบทำมันแบบไม่มีประสิทธิภาพหรือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบไร้สาระแล้วแบบเอาไปต่อยอดไม่ได้เร็วๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เนี่ยค่ะประสบปัญหาว่างานที่ดุบทำเนี่ยไม่ได้ทำให้ผลิตไฟได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ผลิตอาหารได้เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ได้ทำให้ผลิตออกซิเจนได้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้สุดท้ายดุบจะค่อยๆตายก็คือว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันน้อยลงมันไม่พอกับจำนวนดุบที่เราเลี้ยงไว้งั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วคือเรื่องการบริหารทรัพยากรล้วนๆเลยค่ะก็คือว่าทำไงให้มีอาหารเพียงพอทำยังไงให้มีไฟฟ้าเพียงพอแล้วเราก็สามารถพัฒนาโคโลนีเราเพิ่มไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผู้เล่นสามารถเข้าใจลูปตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้แบบเราไม่ต้องรีบมากนะในการรับลูปเยอะในช่วงแรกๆช่วงแรกก็คือแค่ดูว่าเราต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างแล้วก็พยายามหามาให้ทันก่อนที่ทรัพยากรเดิมมันจะหมดนะคะส่วนต่อไปนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะเมื่อกี้ก็แนะนำไปแล้วเรื่องของการวนลูปของทรัพยากรเนาะว่าผู้เล่นใหม่ก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ข้อต่อมาเกมนี้ต้องอ่านเยอะนะคะอย่างที่เห็นว่าตัวอักษรมีเยอะมากเนี่ยเราจะเอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลบอกหมดเลยนะคะมันเกมนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วแค่อ่านเยอะๆนะก็ทำให้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของเกมได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมตัวแฮชแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลมันได้ว่ามันต้องกินอะไรเพื่อให้ออกไข่เป็นอะไรเพิ่มขึ้นแล้วปกติแล้วมันกินอะไรกินได้หลายอย่างใช่ปะแต่ว่าถ่ายออกมาเป็นถ่านหินนะคะมันจะให้ถ่านหินออกมา 50% ของที่กินไปซึ่งของแต่ละอย่างที่มันกินเนี่ยก็ปริมาณไม่เท่ากันถ้าเราให้ทรายเงี้ยมันก็กินทรายวันละ140กิโลกรัมมันก็ให้ถ่านหิน70กิโลกรัมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้มันกินเนื้อเงี้ยมันก็กินแค่0.4กิโลกรัมต่อวันมันจะให้ถ่านหินแค่0.2กิโลกรัมต่อวัน
อย่างนี้นะคะเพราะเกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลในเกมเองอะค่อนข้างจะเยอะนะคะสามารถกดดูตรงนี้ได้นะคะเป็นหนังสือตรงนี้ก็จะบอกข้อมูลที่ละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะอย่างเช่นแฮชนี้อยู่ได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านี้หรือว่าอุณหภูมิที่แบบมันอยู่แล้วรู้สึกสบายตัวคือแค่ช่วงนี้พออะไรประมาณนี้จริงๆในเกมเองมีข้อมูลเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะอ่านนะคะสำหรับเกมนี้ก็คือพยายามอ่านให้ได้มากสุดแล้วเราก็จะได้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนเนาะในเรื่องของพื้นฐานนะคะทีนี้ถ้าเกิดมีอะไรที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าข้อมูลที่เราอยากรู้ตามด้วยโอนิหรือว่าOxygen not include บางคนจะย่อว่าโอนิเนาะแล้วมันก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมามากมายเลยทั้งจากวิกิจากโอนิดาต้าเบสนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราสนใจอยากรู้ระบบอะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นระบบการใช้ประโยชน์จากวอลเคโนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเซิร์ชว่าวอลเคโน่เซตอัพแล้วก็โอนิแล้วก็กดดูตรงรูปภาพนะคะก็อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มันจะมีบางส่วนที่ผู้เล่นควรจะต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้งาน Bridge การใช้งานสะพานพวก Liquid Bridge หรือว่า Gas Bridge เองนะคะการ์ดหรือว่าของเหลวสสารที่ผ่านตัวที่เป็น Bridge เนี่ยมันจะเข้าช่อง Bridge ก่อนแล้วค่อยไปตามช่องธรรมดาผู้เล่นใหม่จะไม่ค่อยรู้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถจัดการระบบอะไรในบ้านเนี่ยได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างเช่นระบบตัวนี้นะถ้าเกิดเราต้องการให้ออกซิเจนที่สูบออกมาเนี่ยมันเข้ามาที่ตัวชุดสูตรก่อนเนี่ยก็คือให้ต่อ liquid bit เข้าชุดสูตรก่อนอย่างเงี้ยออกซิเจนมันก็จะเข้าช่องนี้ให้เต็มก่อนที่จะไปช่องอื่นนะคะสมมติว่ามันมีทางแยกอย่างเงี้ยออกซิเจนมันก็จะเข้าเลือกที่จะเข้าทาง bridge ก่อนอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องพื้นฐานหรือว่าอีกอย่างนึงที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันก็คือเรื่องของลำดับชั้นของก๊าซนะคะให้จำว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ต่ำสุดแล้วก็ไฮโดรเจนอยู่สูงสุดแล้วก็นอกจากนั้นก็ลองดูเอานะคะการที่เราแบบว่าเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะทำให้สามารถบริหารโคโลนีได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ต่ำสุดเนาะลองมาก็คือคลอรีนนะคะแล้วก็ก๊าซธรรมชาติออกซิเจนซึ่งออกซิเจนกับออกซิเจนเป็นพิษเนี่ยก็จะอยู่ปนกันนะคะแล้วก็สูงสุดก็คือไฮโดรเจนนี่ก็จะเป็นก๊าซ6ชนิดที่เรามักจะเจอในช่วงต้นเกมนะคะเพราะงั้นการที่สมมติว่าเราอยากจะทำห้องเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมเราก็ต้องออกแบบห้องนั้นเนี่ยให้มีหลุมที่ลึกลงไปหรือว่าเขาถึงบอกว่าให้ขุดลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะอยู่ด้านล่างของฐานนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะทำห้องที่แบ่งแยกก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันก็คือต้องเป็นห้องที่เป็นแนวตั้งเพื่อให้ไฮโดรเจนเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ผู้เล่นต้องแบบว่าพยายามหาเอานะคะที่ตัวเกมไม่ได้บอกไว้ละเอียดชัดเจนนะคะเรื่องของการควบคุมความร้อนก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกับค่าที่แบบชื่อมันจะเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงก็คือspecific heat capacity กับ thermal conduct นะคะนี้ถ้าเกิดจะให้อธิบายง่ายๆเนี่ย specific heat capacity คือปริมาณความร้อนที่มันสามารถจุได้ในก๊าซตัวนั้นนะคะซึ่งวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีค่านี้ไม่เท่ากันเช่นอันนี้จุได้ 0.8 กว่าๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปกดตรงออกซิเจนเนี่ยจะเป็น1กว่าๆนะคะทีนี้การใช้ประโยชน์เนี่ยให้จำว่า specific heat เนี่ยคือให้เอาไปใช้เป็นสารลอยเย็นนะก็คือแบบว่าสารลอยเย็นที่อยู่ในท่อนะคะแต่ว่าสำหรับสารที่มีค่าเทอร์โมคอนดักสูงเนี่ยมันคือสารที่แบบร้อนเร็วเย็นเร็วนะถ้าเกิดว่ามันเทอร์โมคอนดักสูงแต่ถ้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นี่ถือว่าเทอร์โมคอนดักต่ำนะคะก๊าซที่เทอร์โมคอนดักสูงจะเป็นไฮโดรเจนถือว่าเทอร์โมคอนดักสูงในประเภทของก๊าซนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบก๊าซกับของเหลวเนี่ยของเหลวจะมีค่าเทอร์โมคอนดักสูงกว่าอีกนะเทอร์โมคอนดักเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการที่ให้ความร้อนผ่านไปได้เร็วนะเพราะงั้นสารที่มีค่าเทอร์โมคอนดักสูงเนี่ย
ก็จะเหมาะเป็นสื่อกลางความร้อนนะคะก็คือว่าไม่ใช่ตัวที่แบกรับความร้อนด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นทางผ่านให้ความร้อนผ่านไปผ่านมาทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มเข้าใจระบบต่างๆหรือว่าเข้าใจเรื่องของระบบอัตโนมัติอย่างเงี้ยสาย input output อะไรเงี้ยค่ะลองไปดูในคลิปเก่าๆได้นะคะถ้าเกิดเราเริ่มเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วนะคะก็อยากให้ผู้เล่นเนี่ยลองคิดระบบต่างๆขึ้นมาเองเลยด้วยความที่เกมนี้นะคะมันมีระบบที่ค่อนข้างจะแบบหลากหลายแล้วก็ออกแบบมาดีนะเพราะงั้นเราสามารถเอาสิ่งต่างๆในเกมเนี่ยไปสร้างระบบต่างๆได้หลากหลายมากๆเลยนะคะมันมีความเป็นอิสระสูงมากนะคะเพราะงั้นก็คืออย่ากลัวที่จะลองนะคะอย่ากลัวที่จะแบบลองสร้างแปลนต่างๆขึ้นมาด้วยตัวเองเนาะแล้วถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจว่าแปลนที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเวิร์กไหมก็ลองเข้ามาในออปชันนี้นะคะแล้วก็มาตรงเกมแล้วก็กดตรง Enable Sandbox Tool นะคะตัวนี้ก็จะอนุญาตให้เราเองเนี่ยสามารถทดลองสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้นะโดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างทีเดียวแล้วแบบไม่รู้จะเวิร์กไหมก็คือลองสร้างขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ลองใช้ระบบนั้นดูก็อาจจะทำให้เราได้แนวคิดใหม่ๆในการเล่นขึ้นมานะคะยังไงก็ตามนะคะเราเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเสน่ห์ของมันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความอิสระนะในการออกแบบอะไรต่างๆพวกนี้เนาะเพราะงั้นก็มาสนุกกับเกมกันนะคะด้วยการที่พยายามเข้าใจพื้นฐานให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็นำไปปรับใช้ในแบบของตัวเองนะคะเราแบบสร้างซิกเนเจอร์ของเราเองขึ้นมาเนาะก็ขอให้ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะคะพยายามเรียนรู้เยอะหน่อยในช่วงแรกเนาะแล้วเราก็จะแบบโอ้ยเล่นได้เพลิดเพลินมากนะคะสำหรับเกมนี้สำหรับเองก็คือใช้แนวทางอย่างที่บอกมาก็คือแบบศึกษาเรื่อยๆดูแปลนดูนั่นได้แนวคิดใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็มาปรับใช้ในแบบของตัวเองแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะถ้าอยากสนับสนุนก็ฝากกดติดตามไว้ได้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ